วิธีใช้งานหูฟังบลูทูธไร้สายเมื่อเปิดฝากล่องชาร์จหูฟังจะเปิดและจับคู่ชุดหูฟังซ้ายขวาโดยอัตโนมัติจากนั้นเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยโดยการลดเสียงให้สัมผัสที่หูฟังด้านซ้ายเพิ่มเสียงให้สัมผัสที่หูฟังด้านขวาดับเบิลคลิกที่หูฟังเพื่อเล่นหรือหยุดชั่วคราวสัมผัส3ามครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือเพลงถัดไปรับสายโทรศัพท์สัมผัสที่หูฟังด้านใด,นดก็ได้2ครั้งวางสาย สัมผัสสองครั้งที่หูฟังด้านใดก็ได้ปฏิเสธการรับสายสัมผัสหูฟังครั้งไว้2วินาทีสำหรับระยะในการส่งข้อมูลอยู่ที่10เมตรในการชาร์จกล่องชาร์จไฟสีน้ำเงิน3ามดวงจะสว่างจากซ้ายไปขวาเมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟสีน้ำเงิน3ดวงจะติดสว่างตลอดเวลาสำหรับการเปลี่ยนจุกหูฟังให้ทำการดึงจุกหูฟังเก่าออกใส่จุกหูฟังใหม่โดยเลือกขนาดได้ตามต้องการโดยการใส่สามารถดันเข้าไปได้เลย และเมื่อใช้งานเสร็จหรือวิธีปิดหูฟังเมื่อนำหูฟังใส่เข้าไปในกล่องชาร์จหูฟังจะปิดและชาร์จโดยอัตโนมัติแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ